สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.วันนี้อยู่กับ2บก.นะแล้วก็2บก.อีกบก.1ไปไหนครับพี่โอไปโลดแล่นอยู่นู่นกับออสซี่กับจิงโจ้ครับไปไล่ล่าจิงโจ้อยู่ไล่ล่าจิงโจ้ไปสืบราชการลับนะเออที่นั่นน่าสนใจนะไปสืบราชการลับมีความลับด้วยไปดูการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอ่ะรู้สึกตอนนี้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนี่วุ่นวายมากนะฮะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าคือเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไม่รู้จะแบบวุ่นวายแค่ไหนบอกเป็นข้อมูลแบบนี้ก่อนนะครับเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับเลือกตั้งล่วงหน้ามีผลต่อการชี้ชะตาด้วยผมอินไซต์มาโอก็ทราบบอกว่าก่อนที่จะเอาคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามาใส่ตอนนั้นตอนปี62พักหนึ่งนะพักพลังประชารัฐเสียงทั้งหมด130ที่นั่ง130ที่นั่งคุณรู้ป่ะข้อมูลนี้เสร็จแล้วพอเอาเลือกตั้งล่วงหน้าเข้ามาใส่เนี่ยเหลือ116นี่มันมีผลไงเออมันมีผลรอบนี้ก็มีผลครับตอนนี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกำลังเดินหน้าและสร้างความวุ่นวายมากเหตุที่วุ่นวายมีอะไรมั้ย1กระบวนการครับออกมาในต่างประเทศเค้ายกเลิกเครื่องซีล็อกแล้วเค้ายกเรื่องซีล็อกคุณต้องซีล็อกไอเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนน่ะเซ็นส่งก็มาด้วยแต่ซีล็อกทำไมรูปไม่ตรงมันเกี่ยวซีล็อกไหมวางชื่อรูปอะไรเกี่ยวหมดครับเขาบอกว่าวุ่นวายมากวุ่นวายและเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมันจะเป็นกระดาน6ผกผันมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่ครับแน่นอนครับตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายจริงๆต้องบอกโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะเป็น2สัปดาห์สุดท้ายโค้งสุดท้าย2สัปดาห์สุดท้ายนี้ใครหลุดโค้งเนี่ยอันตรายเลยครับเพราะมาลุ้นกันวันนี้ว่าในเกมนี้เกมแห่งอำนาจสู่เส้นทางการเลือกตั้งนั้นสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเป็นฝั่งที่ชนะครับหรือว่าพ่ายแพ้ก็จะแยกกันเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งคือประชาธิปไตยที่เป็นบอกว่าก้าวหน้ากับอีกฝั่งนึงคือฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันจะบอกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ได้นะประชาธิปไตยเหมือนกันมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันประชาธิปไตยแต่ฝั่งค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหน่อยเออแล้วก็ฝั่งไหนจะชนะและแน่นอนครับฝั่งที่เขามองว่าอยู่ในขั้วปัจจุบันคือขั้วรัฐบาลตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วงแตกแล้ววงแตกนี่ไม่มีใครบอกแล้วครับคือต้องเอายืนยันที่ท่านนายกพูดนั่นแหละคือนายกพูดนี่บอกเลยว่าวงแตกแล้วเมื่อวันไหนวันศุกร์ประชาธิปัตย์พรรคต่างๆเว้ยที่ท่านนายกพูดถึงอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่รู้พรรคไหนมันเป็นเรื่องของท่านนายกเองใช่ไหมพูดกลางที่ประชุมครม.ด้วยนะครับว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ควรที่จะโจมตีกันการมาติติงกันเนี่ยอย่าลืมนะทุกท่านน่ะอยู่ในรัฐบาลเดียวกันนี่พูดในที่ประชุมครม.นะบอกอะไรเรา บอกได้เรื่องนึงนายกกำลังบอกว่าคุณอย่าโยนอะไรมาที่ผมคนเดียวดิแต่ว่าพรรครัฐบาลเขาบอกว่าเรื่องค่าไฟอ่ะท่านก็เป็นประธานใช่ไหมท่านนายกเป็นประธานนะใช่พลังงานใช่ไหมแล้วก็รองนายกที่กำกับกระทรวงพลังงานอ่ะเป็นปาร์ตี้เบอร์สองไงเบอร์สองทำอะไรก็ที่ปัญหาที่ผ่านมาท่านตัดสินใจได้เลยคือตอนนี้อะไรนะครับอะไรก็ไปที่ตู่ อะไรก็ไปที่ตู่เพราะอะไรวะตู่คือคู่ขัดแย้งมันเริ่มขัดแย้งอ่ะถ้าดูจากสาเหตุทำไมพรรคร่วมวงแตกไม่แปลกนี่สรุปมาแค่7นะผมว่ามีประมาณ100สรุปได้แต่เอามาเป็นที่แบบไฮไลท์ละกันนะมันปลายเทอมธรรมดาทุกปลายเทอมรัฐบาลมันปลายเทอมแล้วรัฐบาลรักษาการและทุกคนแข่งขันกันครับถูกต้องตอนนี้นะคุณจำไว้ในทางการเมืองนะไม่มีนายกรัฐมนตรีครับในทางการเมืองนายกรัฐมนตรีลุงตู่เนี่ยทำหน้าที่อะไรคุณรู้ไหมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติครับพรรครวมรัฐบาลมีหน้าที่อะไรรู้ไหมสอยคนที่เป็นคู่แข่งครับปรากฏการณ์ข้อแรกเนี่ยจึงเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าหัวใจสำคัญของปัญหาที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องออกมาบ่นพรรคร่วมเนี่ยคือปฐมบทมาจากนี้ครับถูกต้องครับสามปอเนี่ยพอแยกทางกันหรือว่าไม่กลมเกลียวเหมือนก่อนเนี่ยอำนาจพลังหรือว่าบารมีของสามปอเนี่ยหายไปเราเคยบอกใช่ไหมพี่เราเคยพูดบอกว่าสามปอเป็นเสาค้ำยันซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันเนี่ยสามปอเนี่ยปอที่สองปอกลางเนี่ยหายไปจากสารระบบก็บอกชัดเจนแล้วก็บอกชัดเจนแล้วน่าจะวางมือทางการเมืองป.1ครับกับป.3เนี่ยมันไม่กลมเกลียวกันอีก
พอไม่กลมเกลียวเพราะทุกคนมีพรรคของตัวเองพรรคร่วมก็ไม่เกรงใจไงพี่วีคราวนี้เดิมคุณรวมสามมาเป็นหนึ่งใครล้มคุณไม่ได้พอคุณแยกกันนะขอโทษเถอะครับขอเตะตะขาหนึ่งได้ไหมอันนี้นึกถึงนิทานไม้ไผ่เลยมารวมใช่ข้อสามคณิตศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยถ้ายังเกาะกลุ่มนะเสี่ยงเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคเลยดิ้นแยกขั้วครับถูกครับดิ้นแยกขั้วครับตัวใครตัวมันครับและพรรคใครพรรคมันส่วนพรรคของฉันต้องดีกว่าพรรคของคุณต่อไปเนี่ยเดิมก็คิดว่าขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องเกาะกันอย่าทะเลาะกันเนี่ยถ้าไม่ชนะไม่เกิน210ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย230แล้วก็ให้สวอุ้มเนี่ยแต่ถึงตอนนี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกคนไม่เอาแล้วครับโดยเฉพาะคนในรัฐบาลด้วยกันก็ไม่เอาเพราะจบครับจบนี่ตอนนี้นะเมื่อคืนนะผมมีโอกาสเจอกับบรรดาข้าราชการและนายทหารระดับสูงพูดคุยกันถึงเรื่องนึงโอกาสที่จะเป็นไปได้ในรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับคุณเชื่อไหมเขายังมีความคิดและความเชื่อว่าพลังของสามปอและพลังของลุงเนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้เกิดขึ้นคิดอยู่เองครับพี่โอแต่เรากำลังบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยหวังสสที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยในห่วงของการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีพรรคไหนสนับสนุนแน่นอนครับครับเพราะถ้าสนับสนุนเท่ากับเป็นการตัดทอนอำนาจอธิปไตยที่มาจากปวงชนชาวไทยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใครสนับสนุนใครสนับสนุนตรงนั้นก็คือมันถือว่าถอยหลังถูกความเป็นแม่ไตเนี่ยถูกแบบตั้งคำถามเลยอันต่อไปเรื่องปมค่าไฟแพงเนี่ยเป็นปมร้อนใครๆก็ไม่อยากรับแล้วก็หาผู้รับผิดชอบก็ธรรมดาพี่วีปมค่าไฟนะมันที่โดดหนีกันตอนนี้เพราะค่าไฟแพงใช่ไหมนี่อุ้มแล้วนะครับเดือนหน้านะไปดูค่าไฟเมษายนเนี่ยจะออกมาเดือนพฤษภาพอดีเป๊ะเลยแล้วค่าไฟมันจะแพงกว่าเดิมอีกแม้ว่าจะได้รับการลดแต่จำนวนUnit. ตอนนี้ต้องลุ้นกกต.นะเพราะอดีตกกต.เนี่ยอย่างน้อย2คนนะอาจารย์สดศรีคุณสมชัยบอกว่าเฮ้ยอย่าตัดสินใจนะเข้าข่ายไอ้หวังคะแนนนิยมนะอาจารย์สมชัยเสนอบอกว่าควรไปตัดสินหลังวันที่14พฤษภาเฮ้ย น่าสนใจนะมันมีผลทำไมอยู่ๆต้องดูก่อนว่าตอนนี้เผือกร้อนอยู่ที่กกต.นะพี่วีบินค่าไฟมันมาวันที่เท่าไหร่คุณรู้ไหมก็วันที่8ป่ะวันที่8พฤษภาก็นั่นไงแล้วถ้าบินค่าไฟมันแพงขึ้นไปจากคนที่เคยเสีย 1,000 มาเสีย 4,000 คือมันแพงตู่กลับบ้านมันแพงอยู่แล้วมันแพงแล้วผู้บริหารพรรคของรวมไทยสร้างชาติตกปลานบอกเพื่อนอันนี้ทราบอยู่แล้วโอ้โหอันนี้เพราะจากประชาธิปัตย์นะครับอันเนี้ยแคมเปญ2พรรคนำอย่างน้อยก็คือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่เอา2ลุงไม่เอา2ลุงมีลุงไม่มีเราขึ้นติดแฮชแท็กระดับ1เลยเพราะฉะนั้นทิศทางมันเป็นแบบนี้พรรคร่วมเลยบอกแนวโน้มเนี่ยเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลไม่เอา2ลุงเนี่ยเราโดดก่อนเราโดดก่อนปรากฏการไม่เอา2ลุงในขณะนี้มันขยายวงครับครับขยายวงขนาดไหนเดิมที่ขยายวงอยู่ที่เพื่อไทยขยายวงไปที่ก้าวไกลก้าวไกลประกาศเปลี่ยงเดียวมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราปึ้งเดียวครับครับตอนนี้เพื่อไทยทำไงเพื่อไทยต้องออกมาเปิดปฏิบัติการปิดสวิตครับสว.ไม่เอา3ป.เป็นการบ่งบอกว่า2ป.เนี่ยกำลังถูกลอยแพครับกลางๆอย่างไทยสร้างไทยก็ส่งสัญญาณแบบนี้นะโอ้ชัดเจนเลยประชาธิปัตย์บางส่วนก็ส่งสัญญาณแบบนี้นะมาดูก่อนวันก่อนเราเป็นเนชั่นวิเคราะห์ได้ประเมินเขต อย่างน้อยของ2ลุงเนี่ยพรรคของ2ป.เนี่ยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติจะเห็นนะตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้นะการณวันนี้วันเสาร์นี้เนี่ยเชื่อว่าพลังประชารัฐเขต น่าจะยังมากกว่ารวมไทยสร้างชาติแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องยอมรับว่าของลุงตู่เขาแรงมากลุงตู่ยังมีคะแนนนิยมครับคะแนนนิยมลุงตู่ยังมีอยู่ในเสียงเนี่ย4-5ล้านเสียงเนี่ยมีครับครับแต่ว่าสสเขตแพ้พลังประชารัฐแต่ถ้ารวมกันทั้ง2เขตและปาร์ตี้ลิสต์ต้องบอกว่ารวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะนำตอนนี้เหตุที่นำครับกระแสพลังประชารัฐไม่มีครับกระแสลุงตู่มีกระแสพลังประชารัฐมีที่เดียวครับคือเขตและบ้านใหญ่แต่บ้านใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าลุงป้อมกำลังเหนื่อยเพราะไม่มาตามนัดแน่นอนครับเมื่อเกมมันเป็นแบบนี้เกม2ปอถูกบีบกระแสตอนนี้ไม่มาเพื่อไทยน่าจะอันดับ1ก้าวไกลน่าจะอันดับ2เนี่ย
สองปอถ้าจะเป็นรัฐบาลต่อหรือว่าเป็นนายกต่อเนี่ยหรือว่าลุงป้อมเป็นนายกคนที่30เนี่ยมันต้องปรับแผนจะเห็นการปรับแผนของสองปอและก็บอกให้คิดให้ดีนะต่อไปคือสองปอนี้อาจตอนนี้อาจจะคุยเพื่อที่จะมาคิดใหม่ว่าต้องจับไปเหนียวแน่นแล้วมั้งถ้าต่างคนต่างเดินอาจจะมีปัญหาพี่อะไรครับเราเดินแยกกันไม่ได้แล้วพี่แยกต้องมีแยกกันแยกกันแยกกันทักจะแยกกันไม่ใช่เราอยู่นะรวมกันเราถึงจะอยู่ครับแยกกันเมื่อไหร่แพ้แตกครับพี่มันก่อนมีบิ๊กน้อยยืนหลังลุงตู่มีอะไรผมกำลังสืบอยู่นะเออกำลังสืบอยู่ผมกำลังสืบอยู่นะบิ๊กน้อยยืนหลังนี่บิ๊กน้อยนะกระซิบนะไม่ต้องพูดเสียงเบาได้ยินหมดพลเอกวิทย์เทพสดินนะอยุธยาคือคู่แข่งผบ.ทบ.กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กป๊อกเนี่ยเลือกพลเอกประยุทธ์คุณพูดเสียงดังก็ได้ครับแต่ตอนนี้นะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นภาพหนึ่งบิ๊กน้อยเนี่ยอยู่ข้างหลังนายกมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมา แต่มันบอกเราได้เรื่องนึง ว่าแนวคิดว่า รวมกันเราอยู่มันน่าจะมีอยู่นะ ทิศทางของลุงป้อมตอนนี้หลังจากที่ปรับไปปรับมาปรับเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะเจ๋งเลยว่าจะเดินในทางเนี้ยก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยชัดแล้วแม้ว่าพิธาจะบอกว่าถ้าก้าวข้ามความขัดแย้งมาคุยกับคู่ขัดแย้งได้ไหมเพราะเดิมเนี่ยเริ่มจากก้าวข้ามขัดแย้งก่อนเขียนจดหมายเฟซบุ๊กมาโอ้เป็นหลายฉบับเสร็จแล้วก็ปรับว่าจะไม่เอากับเพื่อไทยจะไม่จับมือก้าวไกลใช่ไหมชักไม่ดีชักไม่ดีเลยปรับมาใหม่แล้วแต่ลุงป้อมยังมีจุดยืนเหมือนเดิมครับตัวเลขอยู่ในตัวเลขการเลือกตั้งมาว่ากันลุงป้อมยังยึดโยงกับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยผ่านตัวเลขลุงตู่ล่ะตอนนี้เครียดลุงตู่ตอนนี้ถ้าบอกว่าอย่างที่บอกคือเอาปฏิริษีให้มากที่สุดและเป็นครั้งแรกนะที่ลุงตู่ยอมรับว่าเครียดทานยานอนหลับแล้วก็น้ำหนักลดไป6กิโลเนี่ยไอพี่โอเห็นลุงตู่ล่าสุดเนี่ยพร้อม6กิโลน่าลดไหมพร้อมปกติท่านเป็นคนที่มีพลังใช่ไหมท่านเป็นคนที่มีพลังแต่ตอนนี้ผอมสูบซีดบอกว่าเครียดนอนไม่หลับผมไม่รู้ว่าที่นอนไม่หลับเพราะอะไรแต่ผมจับใจความได้ว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยมันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องเป้าหมายครับใช่ไหมเป้าหมายที่มีไว้พุ่งชนน่ะพี่โอดูนี่ไม่ได้พี่โอดูประโยคนี้พี่โอจะรู้ว่าเครียดไหมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าคุณอ่านแค่นี้เองคือผลการประเมินเชิงเลือกตั้งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเทียบกับอีกหลายพรรคค่อนข้างมั่นใจนะว่าได้60-65-40-200เท่าไหร่แต่ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะประเมินยากอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูคะแนนเสียงว่าใครได้มากใครได้น้อยถึงจะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลนี่เราพี่เวียเคยพูดว่าพี่เวียพูดชัดที่สุดชัดบอกว่ายังไงไม่รวมไทยสร้างชาติคือพรรคที่ใช้ต้นทุนพลเอกประยุทธ์มากที่สุดครับและใช้ทั้งชีวิตครับก็ตามและเดิมพันจากการใช้ต้นทุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือเดิมพันชีวิตในทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เลยเอาง่ายๆนะไม่เครียดหรอพี่โอคิดง่ายนะเขาบอกถ้าใช้ต้นทุนมากๆแค่เอาเนี้ยกันถอดลุงตู่ออกมาจากรวมไทยสร้างชาติคุณจะเห็นอะไรผมเห็นแค่เห็นอะไรโครงครับเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติมันเคลื่อนโดยแกนและต้นทุนของลุงตู่ทั้งหมดถูกแต่พลังประชารัฐล่ะถ้าถอดลุงป้อมออกมาพอเห็นอะไรไหมพอยังมีทีมเยอะนะยังมีพอมีบ้างมีบ้านใหญ่อยู่แม้ว่าลุงป้อมจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็ตามแต่ไม่เหมือนลุงตู่ถอดออกมาเนี่ยถอดออกมาไอ้นี่กับไอ้นี่พุบเลยนะเหมือนปิดสวิตช์เลยนะใช่เพราะนั้นถึงตอนนี้มาดูการคาดการณ์ส.ส.500ที่นั่งนะครับจากเนี่ยณเวลานี้แล้วกันกระแสตอนก่อน2สัปดาห์เนี่ยเอาแยก2ฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือฝั่งผมนี่คือฝั่งอนุรักษ์นิยมครับประชาธิปัตย์จะอยู่ประมาณเนี้ย55ภูมิใจไทยตอนนี้ลดลงเขายอมรับกันว่าเป้าหมายที่บอกว่า100เนี่ยตอนนี้ระดับ60 70ครับยังเหนื่อยครับระดับเนี่ยอยู่เนี่ยวันก่อนแกนนำภูมิใจไทยคนนึงโทรมาผมเลยบอกว่าพี่วีเจ็ดสิบเห็นไหมเจ็ดสิบยังยืนยันแต่ตอนนี้เขาทำโพบอกว่ากลุ่มที่นี่น่าสนใจเกินห้าสิบท็อปอัพไปสู้เลยกลุ่มที่ต่ำกว่า50ไปเลยปล่อยเลยไปเลยแต่กลุ่มที่ระดับ 70% หมายถึงโพนะอันนี้เติมอันนี้มีโอกาสชนะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติประมาณ30 35พลังประชารัฐเกิน40ครับพลังประชารัฐน่าจะน้อยกว่ารวมไทยสร้างชาติน้อยกว่าแล้วชาติไทยพัฒนาก็น่าจะ12มาฟังนี้ก่อนมาฟังอีกฝั่งนึงเพื่อไทยตอนนี้ต้องบอกว่ายืนระดับนี้
โอเคไหมคำนี้ใช่230ผมว่าสูงนะใช่บางคนบอกว่าต้อง250บวกในสถานการณ์ที่ก้าวไกลแรงแบบนี้นะเพื่อไทยสามารถยืนแบบนี้นะดีมากๆตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเมื่อคืนผมก็เจอนะครับเจออีกเจอแกนน้ำนี่แหละปรากฏว่าตัวเลขที่ยืนยันแน่นอนตอนนี้220แน่คือตัวยืนเหรอตัวยืนเลยเจอ220ในกระเป๋า220ยืนแล้วส่วนจะมากกว่านี้ไม่มากกว่านี้มันอยู่ที่ก้าวไกลมันอยู่แคมเปญสุดท้ายแล้วก็อยู่ก้าวไกลก้าวไกลตอนนี้ก็บอก65เป็นตัวยืนเลยนะเหมือนกันถ้าเพื่อไทย230ก้าวไกลยืนที่65พิธาบอกว่าจะ160แต่160คือเป้าหมายครับ100คือตัวที่คาดหวังครับแต่ตอนนี้ความเป็นจริงมันจะตกที่65หรือ70ครับแล้วมาดูนอกจากเพื่อไทยก้าวไกลแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างประชาชาติเนี่ย6เรียกโอเคนะ6ถึง8เนี่ยเขาฐานที่มั่นอยู่ที่3จังหวัดเขาบอกว่าประชาชาติตอนนี้กำลังเจออะไรอยู่บางเรื่องครับครับนั่นคือไม่รู้ใครไปถอดสมอออก ชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็เขตเขาน่าจะ2 ถึง 3ปฏิริษีก็อยู่ที่1ที่2ก็ประมาณนี้นะครับเสรีรวมไทยก็4ถึง5นะไทยสร้างไทยนี่5ได้มั้ยน่าจะอยู่นะ56ได้56เนี่ยตัวเลขก็ประมาณเนี้ยครับประมาณนี้แหละครับแต่พอตัวเลขประมาณนี้ปุ๊บมันก็จะแบ่งขั้วครับพอแบ่งขั้วปุ๊บแคมเปญชุดสุดท้ายยังไม่ออกครับครับตอนนี้เพื่อไทยดูตื้อตื้อแต่ก่อนถึงอาทิตย์สุดท้ายมันจะออกหมัดเด็ดที่สุดเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเช่นเดียวกับก้าวไกลและเมื่อนั้นการเมืองจะแบ่ง2ฝ่ายแน่นอนครับเขาบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยถ้าจะจัดตั้งเนี่ยต้องเกิน310 310เป็นฐานแบบต่ำที่สุดนะเพราะต้องการบล็อกเสียงสวสวสวเติมสุดท้ายปีสุดท้ายก็ต้องโหวตมาเยอะแหละนี่ปีสุดท้ายอะสวนะยิ่งต้องใกล้ชิดนะเพราะช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าใครคุมสวได้คนนั้นชนะแต่สวจะชนะเสียงอธิปไตยจากปวงชนชาวไทยไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเกมตอนนี้ดูว่าฝั่งไหนจะลากไปสัก270ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นเอาเมื่อกี้พี่โอบอกว่าไปเจอข้าราชการยังคิดเรื่องระบาดเสียงข้างน้อยใช่ไหมเอาแบบคณิตศาสตร์ทางการเมืองง่ายๆก่อนแล้วกันถ้าเกิดกรณีของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรวมกันเนี่ยจะได้เสียงเท่าไหร่เนี่ยคิดโดยพื้นฐานณเวลานี้เมื่อกี้ตัวเลขเห็นไหมประชาธิปัตย์55ภูมิใจไทย53รวมไทยสร้างชาติ35พลังประชารัฐ30พรรคชาติไทยพัฒนาประมาณ12ถึง15เนี่ยรวมมันยืนเท่านี้ครับพี่โอ185 เอาสวเอาสวไปอุ้ม376ไหวไหมมีถ้าคิดแบบนี้นะเท่ากับข่มขืนประชาธิปไตยครับครับเพราะฉะนั้นสวมาข่มขืนประชาชนครับครับเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างนี้อย่าคิดเด็ดขาดในรวมเมื่อกี้นะผมบอกให้เลยผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ไม่ยืนอยู่ฝั่งเสียงข้างน้อยแน่นอนเราคิดว่ารวมก่อนเพราะประชาธิปัตย์คุณยูรินน่ะให้สัมภาษณ์กับเราแล้วว่าไม่เอาครับเห็นไหมยืนกับรัฐบาลเสียงข้างมากถูกใช่ไหมตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นกระสุนครับกระสุนเนี่ยมันยิงไปที่เดียวพี่วีตอนเนี้ยคุณสังเกตไหมยิงไปที่นี่ยิงไปที่ใครรู้ไหมลุงตู่ไงนี่เพราะตอนนี้แคมเปญที่ลุงตู่พยายามบอกแล้วดึงคนเนี่ยก็คือว่าต้องไปต่อเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ทำมาแล้วถามพี่โอสิเวลาพี่โอขึ้นเครื่องบินอ่ะต้องการกัปตันเพิ่งจบใหม่หรือว่ากัปตันเก่าแกอ๋อนี่คือประชาธิปไตยนะคุณจำไว้นะลุงตู่เนี่ยยกในเรื่องของประชาธิปไตยครับเป็นประชาธิปไตยที่จะอันตรายในระบบการเลือกตั้งคนหนึ่งมีประสบการณ์ด้านการบินอีกคนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านการบินถ้าคุณเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบินครับเครื่องบินคุณบินไปเนี่ยผมรับรองเลยประชาชนได้โหวตทางฝั่งเนี้ยแต่มันไม่เคยบินเครื่องไม่เคยบินคุณขึ้นเครื่องบินคุณก็ตกเครื่องบินแต่อีกฝั่งนึงบอกว่ายังไงนี่ลุงพาบินวนมา8ปีแล้วคือเป็นกัปตันก็จริงนะแต่ลุงเนี่ยบินพาไปอันนี้กัปตันจริงใช่มั้ยนี่กัปตัน F16 อ่ะใช่คุณสิตาธิวารีเนี่ยนี่กัปตัน F16 บอกว่าลุงพาประเทศบินวนมา8ปีคิดว่าตัวเองบินเก่งแค่ไหนถึงปลายทางตายยกลำนี่ไงไม่มีใครอยากไปด้วยหรอกครับแล้วก็ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไปพูดนะว่าไงว่าผมเนี่ยอาสาเป็นนายกไม่ใช่อาสามาไปเป็นกัปตันเห็นไหมการเมืองมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ลุงตู่ก็โดนเขาเรียกโดนกระสุนพิธาก็กำลังโดนกระสุนครับโดนกระสุนว่าไงว่าด้วยเรื่องเลี้ยงแกะคุณเห็นไหมครับตอนนี้ประเด็นทางการเมืองจะหาจุดอ่อนของแต่ละคนมาโจมตีแล้วสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนครับก็บอกว่าในช่วงโค้งสุดท้าย
2สัปดาห์สุดท้ายเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะชี้ชะตาว่าเกมนี้ใครจะชนะแต่ครับเบรกหน้าเรา3บก.ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Exclusive พิเศษว่าที่นายกจากเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินครับต้องบอกว่าชื่อของเศรษฐาทวีสินตอนนี้ในทางการเมืองมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและก็เรตติ้งตอนนี้ก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่ใช้เวลาตลอด2เดือนที่ผ่านมานี้ลุยลงพื้นที่อย่างหนักพี่โอนะพอไปตำรวจล่าสุดนี้ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยชื่อของเศรษฐาทวีสินเนี่ยระดับชนชั้นกลางและชนชั้นบนเนี่ย รู้จักดีเรื่องการบริหารธุรกิจบริหารเศรษฐกิจนะแต่ระดับล่างทั่วจังหวัดเนี่ยคนยังไม่รู้จักแต่ถึงวันนี้เศรษฐาทวีสินเนี่ยลงพื้นที่ตลอดและเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่กำลังร้อนแรงที่สุดตอนนี้ก็ว่าได้เศรษฐาทวีสินคือหนึ่งในแคนดิเดตคนที่สองในฐานะนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลายคนกำลังตั้งคำถามว่าตกลงเพื่อไทยเนี่ยแนวโน้มที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตกลงเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณเศรษฐาแต่ตอนนี้สปอตไลท์เนชั่นอินไซต์ขอให้ไปจับอยู่ที่เศรษฐาครับนี่เหรอนี่เหรอเศรษฐาทวีสินกำลังสร้างบริบททางการเมืองจากภาคธุรกิจมาเป็นภาคการเมืองและน่าจะเป็นผู้นำทัพเบอร์หนึ่งในเรื่องของการเป็นแคนดิเดตนายกครับตอนนี้เราไปคุยกับคุณเศรษฐาเนี่ยมั่นใจว่าเกิน250นะใช่จริงๆบอกเราถึงว่า280ด้วยซ้ำไปใช่เออเศรษฐามั่นใจ250ครับเชื่อมั่นว่าหน้าที่จะนำเข้าไปสู่ระบบการเมืองที่แข็งแรงมากกว่าเดิมแต่ที่เราไปคุยเนี่ยถ้าต่ำกว่า200เนี่ยลำบากเขาบอกว่าเหนื่อยในกติกาและก็ความเป็นสังคมการเมืองปัจจุบันเนี่ยลำบากเลยไม่แปลกที่เขาพยายามรณรงค์ว่าทำยังไงแต่เกิน250บางจังหวะไปเนี่ย310 320ไปใช่พยายามที่จะขับเคลื่อนเพื่อทำให้ประชาชนเลือกให้ขาดครับแต่การเลือกให้ขาดของประชาชนเศรษฐาและเพื่อไทยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องสร้างความศรัทธาและสร้างความรู้สึกให้ประชาชนในการตอบรับกับเพื่อไทยครับเราเนี่ยซักคุณเศรษฐานี่เยอะนะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้นะเวลาสัมภาษณ์คนอื่นแล้วเนี่ยว่าที่นายกผู้นำต่างๆไม่ค่อยนึกถึงกระทรวงหนึ่งแต่คุณเศรษฐาเนี่ยให้ความสำคัญกับกระทรวงนี้มาเป็นดับหนึ่งให้ความสำคัญกับกระทรวงต่างประเทศมากกว่ากระทรวงการคลังอีกใช่มากกว่ากระทรวงพลังงานอีกมากกว่ากระทรวงดีเอสอีกเหตุผลสำคัญเพราะต่อไปเนี่ยโลกเนี่ยจะเจอที่เรียกว่า geopolitics ครับใช่เพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศและผู้นำของไทยคนใหม่หรือว่าคนเก่ามาทำไมแล้วแต่เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับ geopolitics ที่เปลี่ยนมากถูกการบาลานซ์อำนาจของสองขั้วระหว่างอเมริกากับกับจีนเนี่ยคุณต้องบาลานซ์ให้ได้คุณต้องบาลานซ์ยิ่งไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอยู่แล้วต้องทำให้เป็นศูนย์กลางยิ่งที่สองเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเป็นเครื่องมือของโอกาสใช่คือเรื่องของการค้าขายธุรกิจต่างๆถูกเพราะนั้นบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ใช้โอน่าสนใจหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องการเมืองแนวคิดต่างๆของคุณเศรษฐาถ้ากรณีที่สุดท้ายพี่นิดคุณเศรษฐาเนี่ยได้รับเลือกเป็นนายกในฝั่งนี้นะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นตำแหน่งนี้กระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงนี้กระทรวงไหนยอมไม่ได้มีไหมมีเงื่อนไขรับทำนองนี้ไหมไม่แน่ใจว่าเป็นความลึกอย่างที่พี่วีอยากให้เป็นหรือเปล่าผมไม่ได้มีบอกว่ากระทรวงการคลังต้องเป็นของผมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับแต่ว่าอย่างนี้ถือเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าอย่างเช่นกระทรวงต่างประเทศในอดีตเนี่ยผมบอกว่าเป็นกระทรวงที่คนไม่ค่อยอยากมาเป็นอันนี้จริงพรรคการเมืองไม่ค่อยอยากเอาอันนี้ใช่กระทรวงเกรดซีแต่ปัจจุบันนี้เพราะปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นเรื่องที่เราต้องบินไปเจรจาการค้าเป็นผู้นำที่ถือธงนำไปเนี่ยพรรคร่วมก็คงไม่อยากต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงต้องอัพเกรดเป็นจริงมันเป็นกระทรวงแห่งโอกาสนะเป็นอันนี้หมายถึงจะขอเลือกคนไปอยู่นั่นเองหรือว่าจะนั่งควบผมบอกว่าขอให้นี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดหาคนไม่ได้เนี่ยผมนั่งควบเองก็ได้นะเห็นเป็นเนี่ยพูดมาก็กลายเป็นว่าผมฝ่ายสูงตอนนี้ไปเป็นนายกอีกไม่พอต้องเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกที่ได้โอนนี่ก็แย่เลยสมมติถามคือทำไมเพราะมันคือหน้าตาของประเทศหน้าตาหรือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองอย่างครับเป็นเครื่องมือแห่งโอกาสเป็นเครื่องมือโอกาสแล้วเรื่อง geopolitics เรื่องภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองเราด้อยแต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยเองการที่เราเคยเป็นลีดเดอร์ของอาเซียนเองใช่ไหมเรื่องของ
พม่าที่มีเรื่องของ human rights เรื่องของการที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างจีนกับสหรัฐเรื่องของทะเลจีนใต้ที่มีคอนฟลิกต์กันที่มีการประลองกันอยู่ตลอดเวลาเราเป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางเรามีสัมพันธไมตรีที่ดีกับสหรัฐมานานนักธุรกิจไทย 99% มีเชื้อสายจีนหมดใช่ไหมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบให้ถูกบอกได้ว่าเฮ้ยเขาเป็นกลางนะมั่นใจไหมว่านายกคนที่30เป็นของเพื่อไทยมั่นใจครับเพราะอะไรก็ลงพื้นที่มานะครับแล้วก็ไม่ได้ผมพูดอยู่กับโพหรืออะไรนะครับก็โพสำนักก็บอกมาว่าเราน่าจะได้คะแนนสูงสุดใช่ไหมครับที่บอกว่ามั่นใจเพราะจากลงพื้นที่มาลงพื้นที่แบบไหนที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยมั่นใจได้ว่าคะแนนมาประชาชนมาบอกหรือว่าลงไปแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเลือกเราเนี่ยอะไรที่ทำให้มั่นใจทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างที่ผมพูดไปมันก็เหมือนกับว่าอ้าวถ้าเขามาฟังคุณพูดก็แสดงเขาเป็นแฟนคลับคุณเขาจะตั้งเขาจะตั้งใส่เสื้อแดงมาหมดทุกคนเขาจะพูดต่างได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเราเองเราก็ดูจากพูดคุยกับสำนักสื่อต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับดูจากการที่เขาไปสัมภาษณ์คนอื่นมาด้วยเนี่ยทุกคนก็ให้เป็นฉันทามติแล้วกันเรื่องเศรษฐกิจเอาละพี่โอมั่นใจแล้วว่านายกคนที่30เป็นของเพื่อไทยแล้วในของเพื่อไทย3คนเนี่ยจะเป็นใครตกลงกันยังตกลงกันยังขั้นตอนที่2ก็ตกลงกันยังก็เป็นการคุยกันเมื่อวานผมก็ยังโหวตทั้งคู่อีกแต่ว่าผมก็มันแต่แกก็โหวตต่างคนต่างโหวตได้ไปมั้ยมติชนกับเดลีนิวผมก็ต่างคนก็ต่างโหวตให้กันไปก็ไม่ได้มีอะไรครับผมว่าวันนี้เอาชนะก่อนเอาชนะก่อนให้ได้280 plus เอาได้310หรืออะไรอะไรก็ว่าไปก่อนดีกว่าแล้วก็ไปถึงจุดนั้นแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งผมและคุณอุ๊งอิ๊งมีความพร้อมที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมที่จะแบกรับบนบ่าจากปัญหาของประเทศแล้วเต็มที่ครับครับเดินเข้ามาแล้วมาทั้งแพ็คเกจสีความเป็นส่วนตัวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างต่อไปไม่เตะฟุตบอลแล้วดิชีวิตยังมีสีสันเหมือนเดิมนี่ไปหาเสียงเตะได้อยู่งั้นก็ถามเนี่ยโอเคอาจจะถ้ากรณีที่แต่ผมไม่ได้มาติดฟุตบอลเพื่อหาเสียงนะผมติดฟุตบอลมาก่อนนะเขาเตะมาก่อนครับอันนี้เราจะพูดอะไรผมก็เตะมาก่อนบาสเกตบอลผมก็เตะผมก็ชุดมาก่อนตะก้อในบางครั้งก็เตะผมทำกับผมอยู่แล้วเป็นประจำผมไม่เคยเห็นคุณเตะตะกร้อแต่ผมเห็นคุณเตะฟุตบอลเวลาเล่นเวลาวอร์มก่อนที่จะเตะเราก็มีการเตะตะก้อข้าบางทีเต้นวอลเล่ผมก็เคยเตะแน่นอนครับมีความมั่นใจว่าเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งและมีโอกาสเมื่อกี้พี่นิดบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรีก็อยู่ใน3คนนี้แหละถ้าไทยถ้ากรณีที่พี่นิดคุณเศรษฐานี่แหละได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมมติกรณีจะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนนายเศรษฐาทวีสินถ้าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้เกียรติเพราะได้ชื่อแต่ผมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำมาได้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่อยู่ในโพสิชันนั้นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมให้คนอื่นเป็นดีกว่านะครับเพราะว่าในใจผมเนี่ยถ้าผมจะมาเป็นตรงนี้เนี่ยผมต้องนำชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องความมั่งคั่งอย่างเดียวเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกในการเรื่องมีความสบายกายสบายใจอากาศที่บริสุทธิ์สิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องทำยืนต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเลวน้อยลงกว่าเดิมคุณจะทำอะไรแล้วก็ต้องบริหารความคาดหวังให้ดีว่าเราไม่ทำได้ทุกอย่างเราไม่ทำหมดทุกอย่างเงื่อนไขที่จำกัดที่บอกนั้นก็คือว่าสภาพการเมืองที่จำกัดสภาพการเมืองที่จำกัดนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่บีบรัดที่อาจจะบอกว่าคุณเศรษฐาบอกไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ได้หมายความว่าสภาพไม่ดีครับแต่มันต้องบอกกับคาแรคเตอร์ผมด้วยมันต้องหมายกับวิธีการทำงานของผมมันต้องบอกกับหลักการคิดของผมตอนนี้แคมเปญแลนสไลด์มีเบื้องหลังเรื่องของการที่บอกว่าจะได้บริหารจัดการได้แบบมีเอกภาพชัดเจน2เดือนกว่าเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมขึ้นอยู่กับคำว่าบริหารจัดการอย่างซิงเกิลพาร์ตี้หรือว่าอะไรพวกนี้มันคือเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของassumptionของทิศทางของสวจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเอาใช่ครับว่าได้ majority แล้วกันได้เสียงส่วนใหญ่แล้วกันเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมครับณจุดนี้เราก็มั่นใจว่าเราได้นะเพราะลงพื้นที่ไปได้พบปะผู้คุยกับพี่น้องคือเกิน250แน่ๆผมมั่นใจว่าได้เกิน250แล้วเสียงเท่าไหร่ถึงคิดว่าสามารถผลักดันงานหรือว่าวิธีคิดต่างๆไปได้ตามเป้าหมายต้องเสียงเท่าไหร่ผมว่าอะไรก็ตามทีที่2ที่มากกว่า250ก็ถือเป็นฉันทามติ
ที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับแต่ถ้าแน่นอนยิ่งมากกว่าเขายิ่งแข็งแกร่งถ้าละ300 300ต้นๆมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับมันก็จะได้มีความเกรงจิตเกรงใจกันทั้งในพรรคด้วยและนอกพรรคด้วยมันอย่างนี้มันเป็นจุดแบ่งว่าระหว่างเสียงมากเกินไปกับมาจอริตี้เสียงมากเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งเผด็จการรัฐสภามันมีเส้นแบ่งหนึ่งเนี้ยจะจัดการยังไงผมไม่มีความเชื่อนะครับเรื่องความเผด็จการรัฐสภาเนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่ถูกตั้งมาโดยผู้แพ้แล้วก็เรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยคือเสียงส่วนมากถ้าพี่น้องประชาชนเรียกเข้ามา310-320เพียงแต่ว่าการที่คุณจะทำอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกถึงแม้คุณมีเสียงส่วนมากเนี่ยยังไงคุณก็ต้องฟังเสียงเสาหลักอื่นๆด้วยเหมือนกันถ้าสิ่งที่พินิจเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่ประชาชนเห็นได้เลยคืออะไรบ้างปากท้องชัดเจนทันทีค่าไฟใช่ไหมปากท้องดีขึ้นชัดเจนแน่นอนครับทันทีรายจ่ายลดรายได้เพิ่มอาจต้องใช้เวลานิดนึง3เดือน6เดือนเป็นไปได้แต่ว่าค่าไฟเนี่ยประชุมครม.นัดแรกก็จัดการได้แล้วเรื่องเงินกองทุนเอ่ยเรื่องปฏิสัมภิสามิตรเอ่ยเรื่องใช่ไหมเรียกปตท.มาเลยจะเรียกรายใหญ่มาคุยกันว่าทำยังไงมันต้องจัดการได้เลยอ่ะแล้ววันก่อนขึ้นเวทีทำไมคิดยังไงถึงบอกไม่รวมกับพลังประชารัฐไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติอ๋อไม่จิตวิญญาณของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วผมไม่เอาเผด็จการผมไม่รับรัฐประหารแต่เขาลงสนามเลือกตั้งฮะถึงแม้จะเป็นอะไรยังไงเขาได้มายังไงครับก็ได้มาจากประชาชนเลือกกฎกติกาเขียนมายังไงใครเป็นคนเขียนกฎกติกาใครเป็นคนตั้งคนที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาใครเป็นคนเขียนตัวเลขวิธีการเขาเกลียดตัวเลขประชามติจากประชาชนเข้ามาเขาเป็นคนเลือกคนเข้ามาครับเป็นคนเลือกคนเข้ามาเขียนอ๋อนี่วิธีคิดแบบนี้ผมเรื่องสวเขาขอเคลียร์ทีนึง250ท่านผมไม่เคยบอกว่าท่านเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีความสามารถผมบอกที่มาที่ไปไม่ถูกต้องไหนบอกหน่อยสิว่าทำไมประชาชนถึงต้องรักเลือกพรรคเพื่อไทยและเลือกเศรษฐามาเป็นนายกความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนเรื่องหลุมดำแห่งความยากจนที่เราจมกันไปอยู่นานมากแล้วพรรคเพื่อไทยในอดีตเนี่ยเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรามีนโยบายดีๆออกมาเราสามารถทำได้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับเรื่องการสาธารณสุขเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนโยบายใหม่ของเรายกระดับ30บาทขึ้นมาเพื่อทำให้พี่น้องมีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถไปได้หลายในที่นะครับการมีการโทรนัดล่วงหน้าเพื่อไม่การเสียเวลาในการทำมาหากินสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิเสรีภาพในการเลือกคู่ชีวิตในการเลือกเพศสภาพนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเพราะนั้นถ้าเกิดจะให้พูดโดยรวมก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมจะดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยต้องไปทำสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นแน่นอนภายใน4ปีภายใน4ปีครับถ้าทำไม่ได้ล่ะถ้าทำไม่ได้อีก4ปีก็ไม่ต้องเลือกนี่คือระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชัดเจนครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือมุมมองวิสัยทัศน์แนวนโยบายของว่าที่นายกคนที่30แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแน่นอนหลายท่านก็มองว่าตอนนี้เพื่อไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นแกนนำหรือว่าพรรคอันดับหนึ่งที่จะชนะการเลือกตั้งคำถามแล้วโมเดลรัฐบาลถ้าเกิดเพื่อไทยได้จัดตั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนอันนี้คนถามกันมากโมเดลของเพื่อไทยชัดเจนที่สุดครับครับ1เอาเสียงประชาชนมาเป็นหลักก่อนก็คือต้องได้เสียงเกิน200ว่าได้มากที่สุดอันที่2ที่ชัดเจนแล้วคือแล้วก็ในเมื่อกี้ที่ถามว่าคุณเสถาพูดชัดไม่เอาขั้วเผด็จการไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพปชรและรทสชไม่รวมใครลุงป้อมและลุงตู่ครับชัดเจนมากอันที่3มันเกี่ยวข้องกับก้าวไกลด้วยนะถูกต้องบอกว่าก้าวไกลอย่าเพิ่งปิดโอกาสว่าเพื่อไทยก้าวไกลจะไม่รวมกันนะหลักการโมเดลรัฐบาลเพื่อไทยคือหลักการไปด้วยกันมีจิตวิญญาณเดียวกันจิตวิญญาณนั้นคือจิตวิญญาณว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่ทุกพรรคคือประชาธิปไตยนะครับเศรษฐาทวีสินที่พูดคุยกับเราส่งสัญญาณในบางเรื่องบางประการหากว่าเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปเป็นผู้นำรัฐบาลเราจะเห็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีเห็นไหมปากท้องดีครับปากท้องดีสุขภาพต้องดีด้วยนะใช่สุขภาพต้องดีสุขภาพที่ดีเนี่ยไปดูเรื่องนี้เลยครับกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขาเรียกว่ากองทุนประกันสุขภาพตำบลครับมันมีการดำเนินงานมาเป็นระยะนี่คือนวัตกรรมในเรื่องการดูแลผู้คนครับเรามีตัวอย่างของโครงการนี้ที่ทำให้ปีการดูแลของผู้คน
ในเรื่องของช่องปากและฟันจากเทศบาลเทพารักษ์ครับจากข้อมูลกรมอนามัยพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากมากที่สุดมากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่มีโอกาสสูญเสียฟันส่วนใหญ่เกิดจากโรคปริทันและโรคฟันผุซึ่งจากข้อมูลสุขภาพ Health Data Center HDC ปี2563พบว่าผู้สูงอายุกว่า40%เหลือฟันใช้งานไม่ถึง20ซี่สอดคล้องกับข้อมูลในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบว่า2.8%ของผู้สูงอายุในพื้นที่หรือ602คนมีปัญหาโรคในช่องปากนับเป็นลำดับที่5ของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ดังนั้นเทศบาลตำบลเทพารักษ์พร้อมภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงร่วมกันจัดทำโครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับประชาชนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน400คนเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สปชเรามีกองทุนระดับตำบลนะครับที่ทางกองทุนสปชให้งบประมาณมาที่ตำบลและตำบลที่สมทบทำให้ภาคีเครือข่ายรวมถึงทั้งตัวท้องถิ่นเองเนี่ยสามารถทำโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถเข้าถึงบริการที่สปชให้ตามสิทธิประโยชน์นะครับยกตัวอย่างว่าเนี่ยวันนี้เรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันการส่งเสริมป้องกันและการรักษาฟันไม่ให้ฟันผุปกติสปช.ให้สิทธิประโยชน์นี้ไว้ทั้งหมดแต่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงนั้นการที่ท้องถิ่นโดยท่านนายกสามารถอนุมัติงบประมาณได้ทั้งหมดถึง3ล้านกว่าบาทในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนี้เข้าถึงบริการยกตัวอย่างวันนี้นะครับมีรถธนากรรมเคลื่อนที่มา2คันซึ่งสามารถทําได้เป็นหลักร้อยถึง150คนซึ่งจะเป็นประโยชน์มากและต่อไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําโครงการอื่นๆได้ไม่ว่ากับเด็กกับผู้หญิงกับหญิงตั้งครรภ์หรือกับทุกกลุ่มวัยนะครับหลักๆนะครับเราดูข้อมูลนะครับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเทพารักษ์นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากแล้วก็ต่อมน้ําลายทางเทศบาลก็เลยได้จัดทําโครงการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนก็จะมีผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีปัญหาเพราะนั้นเราพร้อมนะครับแล้วก็เปิดรับชาวบ้านประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะครับวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากทางเทศบาลพาผู้สูงอายุมาเช็คช่องปากทำฟันเราก็จะคัดกรองจากอสม.นะคะในพื้นที่ของเราอายุในจำนวนของเราใน5หมู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กว่าคนเราเองแก่แล้วไม่ได้ค่อยไปตรวจฟันเท่าไหร่ซึ่งการเดินทางมันก็ไกลเนาะแล้วก็เลยมีกลุ่มนี้ขึ้นมาเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมแล้วก็ดีใจที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการค้นหาผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันเพื่อเข้ารับการรักษาโดยกรณีผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนทาฟลูออไรด์วานิชเคลือบฟลูออไรด์และการรักษาโรคปริทันรวมถึงการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมนับเป็นแบบอย่างความร่วมมือดีๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งปี2566ถือว่าร้อนแรงมากตอนนี้พรรคอื่นๆก็ไม่ประมาทก้าวไกลหากเทียบย้อนกลับไปเมื่อปี2562อนาคตใหม่ตอนนั้นก็ร้อนแรงอันดับหนึ่งแล้วแต่ถึงตอนนี้ร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิมแต่พอถามคุณธนาธรบอกว่าหากมีการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าก็คือ2570ถึงตอนนั้นเอาไกลจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งเหตุที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในวิธีคิดของคุณธนาธรครับมันมาจากเรื่องวัยครับเป็นช่วงวัยของผู้ที่ก้าวเข้ามามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเติบโตและขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากมีการเลือกตั้งรอบหน้าอีก4ปี First Vote ที่เข้าสู่ระบบและก็มี Attitude คือแนวคิดจุดยืนตรงกับก้าวไกล มันจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่า First Vote ครั้งนี้เลือกตั้งปี66เนี่ยประมาณ4ล้านกลมๆแล้วกัน4ล้านผู้ชมจินตนาการอีกเพราะฉะนั้นในอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะเพิ่มระดับใกล้เคียงออกใกล้เคียงแล้วกันคนเด็กเกิดใหม่ตอนนั้นน่ะนะตอนนู้นน่ะก็อยู่ระดับนี้เพราะ
ฐานเสียงก็จะโตขึ้นเรื่อยเพราะไม่แปลกแล้วก็ได้ฐานคนชั้นกลางชั้นบนอีกไม่คือไม่ใช่ระดับเด็กอย่างเดียวนะฐานคนระดับแบบเราไปดูตัวอย่างเลยนะอายุ25อายุ18ถึง35เป็นฐานเสียงสำคัญฐานเสียงสำคัญของก้าวไกลเพราะนั้นไปดูที่คุณธนาธรให้สัมภาษณ์กับคมชลึกทำไมเขาคิดว่าปี2570ก้าวไกลจะเป็นแกนนำและเป็นพรรคอันดับหนึ่งครับมีข้อเสียแน่นอนการเติบโตที่เร็วนะครับผมเอาอย่างนี้ก่อนตอนที่คุยกับอาจารย์ปิยบุตรตั้งพรรคอนาคตใหม่คิดไว้ว่าเลือกตั้ง3รอบผมพูดเสมอถ้าใครไปติดตามดูตั้งแต่ผมพูดที่แรกจนถึงวันนี้เนี่ยผมพูดเสมอว่าสิ่งที่เราทำต่อให้เราฝันใหญ่ต้องการสร้างการเมืองไทยที่ดีกว่านี้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกภายในการเลือกตั้งครั้งเดียวในฐานะผู้ที่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่62มากับมือเนี่ยมาเปรียบเทียบกันอนาคตใหม่62กับก้าวไกล66ผมกล้าพูดได้เลยก้าวไกล66พร้อมกว่าอนาคตใหม่62ในทุกด้านผมมาตั้งพรรคการเมืองไม่ได้ด้วยความอยากเป็นส.ส.ไม่ได้ความด้วยความอยากเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ด้วยความอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่ออยากเปลี่ยนแปลงเพื่ออยากจะสร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ตอนที่คุยกับอาจารย์ปิยบุตรตั้งพรรคอนาคตใหม่คิดไว้ว่าเลือกตั้ง3รอบแนวโน้มตอนนี้ดูจากผลงานตอนนี้เลือกตั้ง70พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเค้กเนี่ยมันขยายตัวขึ้นคือพายชาร์ตพายของกลุ่มเนี้ยกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มก้าวไกลกลุ่มเนี้ยโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก้าวไกลอาจจะไม่ใช่คู่แข่งแต่ว่ามันมีพื้นที่มากขึ้นและก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพฤหัสใช่มั้ยที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลและคุณพิธาเนี่ยประกาศโรดแมพเปลี่ยนประเทศในกรณีที่ก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลใช่แบบชัดเจนจัดโรดแมพร้อยวันครับถ้าเข้าไปเปลี่ยนประเทศมีร้อยวันมีหนึ่งปีมีหนึ่งสมัยคือหนึ่งสมัยรัฐบาลนะครับถือว่าเขาทำละเอียดนะพี่คือแบ่งให้เห็นว่าร้อยวันแรกทำอะไรหนึ่งปีแรกทำอะไรหนึ่งปีแรกสวัสดิการประชาชนครับจัดสวัสดิการหมดในปีแรกเขาบอกคิดว่าจัดงบเนี่ยมาจัดสรรมาที่แบบไม่จำเป็นอ่ะดึงมาได้20,000เนี่ยทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย250,000ล้านใช่ทั้งนั้นแล้วก็ปลดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าครับใช่ไมล์สโตนใน300ใน1สมัยโอ้ทำเยอะเลยคือรื้อรัฐธรรมนูญครับครับก้าวไกลมีการวางโรดแมพที่น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ปัญหาของก้าวไกลหากว่าจะเดินไปสู่2570ให้ได้และเติบโตให้ได้อย่าลืมนะครับก้างขวางคอของก้าวไกลคือเพื่อไทยแน่นอนครับคืออุ๊งอิ๊งแน่นอนครับเมื่อจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นผู้นำเนี่ยทุกคนก็มักจะถามคุณพิธาเรื่องของประสบการณ์ท่านนายกยังยกตัวอย่างเรื่องของกัปตันที่มีประสบการณ์เลยนั้นในวันแถลงโรดแมพเนี่ยคุณพิธาก็ได้ชี้แจงเรื่องของประสบการณ์ครับก็ต้องเรียนว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างประสบการณ์ที่ถูกก็มีประสบการณ์ที่ผิดก็มีและความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเอาประสบการณ์มาใช้ได้เนาะมันเป็นเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะสามารถที่จะเอาปัญหาที่ท้าทายที่ยากๆเนี่ยสามารถแยกมันออกมาเป็นก้อนได้นะต้องบอกถึงตอนนี้ก้าวไกลยังมีทิศทางที่ไปได้อีกไกลแต่ระหว่างทางถ้ายังเดินแนวทางนี้ก็น่าจะใช่แล้วน่าจะเป็นไปตามที่มุ่งหวังแต่อย่างที่บอกอย่างที่พี่วพูดถึงนะครับอุปสรรคของก้าวไกลคืออะไรอุปสรรคของก้าวไกลคือความแน่วแน่ในอุดมการณ์ในพรรคต้องแน่วแน่เหมือนกันนะ อย่าเกิดแบบแกว่งๆเหมือนครั้งก่อนนะอันที่2คืออุปสรรคของการดูการเติบโตของเพื่อไทยใช่เป็นหลักว่าเป็นยังไงและดูอะไรรู้ไหมครับดูการเข้าไปสู่อำนาจและบริบทในเชิงของการบริหารของใครครับของคุณแพทองธารครับกรณีบริบทของก้าวไกลด่านทดสอบที่จะขัดขวางไม่ให้เติบโตเหมือนที่คุณธนาธรพูด2570มันอยู่ที่เดียวครับครับนั่นคือการเติบโตและการขยายตัวขององค์อิงครับตอนนี้ถ้าดูฐานจากโวเตอร์เอาปีนี้ก่อนแน่นอนครับโวเตอร์เนี่ยไปก้าวไกลนี่62ปี62เนี่ยอายุ18ถึง24ตอนนั้นคือเราไม่เลือกตั้งมา6ปี6ล้าน5 6ล้าน5ครับพอเลือกตั้งปี66เนี่ยมีคนอายุที่18ถึง22เนื่องจากว่าอายุตอนนั้น4ปีนะก็คือเฟิร์สโหวตอ่ะ4ล้าน4ล้านพี่โอคิดว่าครั้งนี้นะครั้งนี้6ล้านกับ4ล้านเนี่ย10ล้านเนี่ย10ล้านละมีโอกาสที่จะแบ่งใจให้ใครแบ่งใจให้ใครให้ก้าวไกลครับมากกว่าเพื่อไทยเหรอ
ช่เพราะฐานนิยมฐานนิยมเพราะฉะนั้น10ล้านนี้ลองมาลุ้นกันว่าเลือกตั้งปีนี้10ล้านเวลาคิดถึง10ล้านนะใช่จะเทใจให้เพื่อไทยก้าวไกลหรือว่าพรรคอะไรถูกมาแชร์กันพอปี70ล่ะ0มีการแก้กลุ่มเฟิร์สโหวตอีก4ล้านถ้ากับว่านี่10ถึงปี70 15ล้านครับคุณเข้าใจหรือยังปี70มีเฟิร์สมีคนที่แบบฐานคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ย15ล้านเขาจะเทใจให้ใครนี่คือเป็นตัวเลขที่นี่แหละคุณธนาธรเขาคาดหวังว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในเชิงยุทธศาสตร์เขาบอกเพื่อไทยหากมองเนี่ยอย่ามองแค่เลือกตั้ง6ถูกคิดถึงการข้างหน้าแข่งสำคัญคือปี70เนี่ยถูกหากองค์อิงมาลงตอนนี้ก่อนจะอะไรนะโดนได้ก่อนโดนซะก่อนเก็บตัวเองประคับประคองเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ค่อยชนกันตอนปี70มั้ยถูกเพราะที่บอกเมื่อกี้15ล้านเสียงออดูตัวนี้นะดูตรงนี้แล้วจะรู้เลยว่าปี2070น่ะจะดูเดือดเท่าไหร่คะแนนนิยมของกลุ่มนิยมก้าวไกลเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่18นี่ๆเอานี้18ถึง25 25 36% นะครับ26ถึง35 31% เห็นยังเอา18ถึง35ปีเนี่ยอยู่บวกกันเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นสารเสียงคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าถึงปี70 15ล้านเสียงเนี่ย มันจะนิยมใครแน่นอนแน่นอนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ของเพื่อไทยในปี2570นี่ข้ามไปอีกสมัยหนึ่งว่าจะวางยุทธศาสตร์ในการสู้กับก้าวไกลยังไงกับฐานเสียงคนรุ่นใหม่15ล้านเสียงเพราะถ้าไม่ได้ความนิยมจาก15ล้านเสียงนี่ยากที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์ตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยมีเสียงอยู่ในหัวเมืองใหญ่หลายพื้นที่ชนิดที่คาดไม่ถึงแล้วกันครับบางทีจู่ๆมันพรุบขึ้นเลยเขตรอบบริเวณเมืองเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับใช่เลยและบางพื้นที่มีการพูดง่ายๆมีการจัดตั้งในระดับชุมชนและตำบลทางก้าวไกลต้องบอกว่าผู้บริหารของก้าวไกลหลายคนเติบโตมาจากเครือข่าย NGO เติบโตมาจากเครือข่ายนักกิจกรรมใช่เข้าใจคนฐานรากในที่คุณธนาธรคาดหวังว่าก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่สเต็ปแรกต้องมาลุ้นก่อนว่า14พฤษภาคมเลือกตั้งปี2566เนี่ยก้าวไกลจะแรงแค่ไหนนะครับนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้นะครับมาลุ้นกันต่อว่าเกมนี้สุดท้ายปลายทางแล้วใครจะเป็นผู้ชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ